คุยเรื่องความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่กันนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าก็จะมีการดำเนินคดีกับพวกล็อต2นะครับนะก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าใครจะต้องโดนออกหมายจับหมายเรียกนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เป็นพวกที่เป็นแม่ทีมฮะนะครับโดยเฉพาะพวกท็อปอินคัม20คนนะครับนะคุณไปหลอกลวงมาได้มีลูกทีมคนละเป็นพันๆคนก็คือหลอกลวงคนเป็นพันคนนะครับพยานหลักฐานมันก็เริ่มจะแน่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องใช้ทนายจำนวนมากใช้นักกฎหมายที่ปรึกษาเยอะนะครับนะมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้เสียหายนะครับสถิติล่าสุดนะครับได้รับรายงานแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยก็คือตำรวจเนี่ยเขาบอกเขาเปิดเนี่ยนะครับให้มีการแจ้งความเนี่ยผ่านอะไรไอ้สายด่วนเนี่ยโอ้โหวันละเท่าไหร่เป็นพันสายนะครับเราไปอ้างอิงตัวเลขจากดาว8แฉกเมื่อเช้านี้ได้คุยกับดาว8แฉกเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับพลตำรวจโทอัครเดชเนี่ยครับนะซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับนะก็บอกว่ายอดรับแจ้งความนะหลังเปิดรับศูนย์รับแจ้งความแจ้งผ่านสายด่วน1599มีผู้เสียหายจำนวนมากโอ้วันละเป็นพันมากมายนะครับนะเยอะแยะนะครับรวมทั้งหมดตอนนี้1,717ฮะโอ้โหเยอะแยะนะครับคนแจ้งความมาเยอะแยะมากนะครับก็ความเสียหายก็มากมายนะครับสิ่งที่เราควรจะเห็นใจคือเห็นใจผู้เสียหายเราอย่าไปเห็นใจพวกฝ่ายผู้ต้องหาพวกบริษัทผู้ต้องหานี่อย่าไปเห็นใจมันครับน้ำตาผู้ต้องหาหรือจะสู้น้ำตาของผู้เสียหายพี่น้องว่าไงล่ะเชื่อพี่เดย์ไหมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีนักกฎหมายทนายความผู้รู้ต่างๆเดินสายออกทีวีครับบางคนก็โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าดีไอคอนไม่ผิดนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยไม่เก่งไม่มีความรู้นะไม่เข้าใจขายตรงนะเดินสายออกทีวีนะผมเปิดไปช่องไหนเจอแต่พวกนี้นะเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายการศึกษาสูงๆนั่นแหละครับนะผมก็เริ่มสงสัยแล้วคนเหล่านี้ที่เดินสายออกทีวีเนี่ยแล้วก็บอกว่าดีไอคอนไม่ผิดนะเขาทำธุรกิจทุจริตสุจริตนะแต่ละคนเป็นคนดีทั้งนั้นนะครับกฎหมายมีช่องว่างเอาผิดเขาไม่ได้เดินสายออกทีวีกันทั่วนะแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นแก๊งบางคนก็โพสต์ Facebook โอ้ยนะครับพระก็ไม่ผิดแหมอะไรๆก็ไปเข้าข้อกฎหมายเลยนะผมก็ไปดูตามเพจตามอะไรต่างอ๋อพวกเดียวกันหมดเลยนะทนงทนายนักกฎหมายที่ออกมาบอกว่าพระก็ไม่ผิดนะผู้ต้องหาก็ไม่ผิดบอสพองก็ไม่ผิดนะพวกที่เดินสายออกทีวีก็บอกว่าโอ้เขาทำมาหากินตำรวจไม่เข้าใจระบบขายตรงคืออยากจะฝากบอกว่าพวกมึงก็คิดว่าตำรวจนะเขาเป็นควายอยากจะบอกว่าตำรวจนะเขาไม่ได้แดกหญ้าเขาแดกข้าวนะตอนกูไปเนี่ยแจ้งความแจ้งอะไรพาผู้เสียหายไปเนี่ยเจอตำรวจเจออะไรต่างๆเห็นเขาแดกข้าวกันหมดนะเขาไม่ได้แดกหญ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากครับนักกฎหมายทนายความแล้วก็พวกที่อยู่ในวงการขายตรงนะอะไรต่างๆที่พยายามอวยผู้ต้องหานะครับเพราะอะไรมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวจะมาจ้างกูเป็นที่ปรึกษานะหรือจะมาจ้างกูเป็นทนายก็อวยกันใหญ่ครับนะไม่เข้าข้อกฎหมายไม่มีความผิดนะแล้วก็หลายคนก็การศึกษาสูงครับแนะทางต่อสู้ให้กับผู้ต้องหานึกถึงความยากลำบากทุกข์ร้อนของผู้เสียหายบ้างมีความรู้ทางกฎหมายต่างๆแทนที่มึงจะคิดหาทางช่วยเหลือผู้เสียหายก็พยายามโพสต์บางคนก็เป็นนักกฎหมายทนายความเนี่ยครับไปหาข้อกฎหมายมาว่าจะหลุดคดียังไงนะดีไอคอนบอสพองบอสกันต้องสู้แบบนั้นแบบนี้ผมชอบคำพูดของหนุ่มกัญชัยนะเมื่อเช้าคุยกันเนี่ยบอกว่าหนุ่มพี่เดย์อยากจะถามหน่อยเนี่ยคนบางคนเดี๋ยวนี้มันมาเชียร์พระวอนะเพียร์พระวอพระอาจารย์วอเยียโอ้ยพระท่านไม่ผิดอย่าไปใส่ร้ายท่านนะครับมันไม่เข้าข้อกฎหมายหรอกนะพระท่านเป็นคนดีนะพระก็ต้องทำมาหากินนะครับนะครับไปท่องไปเทศก็ต้องมีเงินติดกันท่องกันเทศค่าจ้างหลักล้านในเรื่องธรรมดาบางคนบอกโอ้ยเวลาเขาไปฉันข้าวไปกินข้าวบ้านโยมครั้งละ5ล้าน10ล้านนะครับโอ้โหสาธุนะครับ
นะโอ้เชียร์อวยกันใหญ่เลยนะโอ้ได้มาล้านเดียวนะครับนะพระวอเนี่ยไปนั่งเทศที่ดีไอคอนี่น้อยนะบางคนบอกโอ้ยไปกินข้าวฉันข้าวครั้งละ5ล้าน10ล้านนะตอนนี้กูก็เริ่มงงแล้วว่าเออให้พระที่มันมีสมณศักดิ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยศสูงเนี่ยสามารถได้ค่าตัวมากขึ้นหรือไงนะครับมันก็เกิดการเป็นว่าเอ้ยพระพวกนี้มีศีลมีธรรมอะไรกันบ้างหรือเปล่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างใช้เครื่องแบบใช้ผ้าเหลืองหากินหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ออกมาอวยกันหมดแล้วนะโอ้ยได้ล้านหนึ่งนะนะวอวชิระเมธีนี่เรื่องกระจอกมากครับนะไปฉันข้าวบ้านเศรษฐีนะครั้งละ5ล้าน10ล้านเอ้ากลายเป็นอย่างนั้นแล้วไหนบอกว่าลดละเลิกอ่ะตำแหน่งยิ่งใหญ่ฐานันดรยิ่งสูงอะไรต่างๆเงินยิ่งเยอะหรือเปล่านะตอนนี้อวยกันหนักนะครับนะพระก็ไม่ผิดกฎหมายพี่เดไปแจ้งความทำไมบางคนถึงขนาดนะครับเป็นนักกฎหมายใหญ่ๆครับออกรายการทีวีระวังพี่เดจะติดคุกระวังทนายกุ้งจะติดคุกเพราะไปแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งพระอ้าวนั่นแหละนะแหล่งข่าวใกล้ชิดก็เริ่มสงสัยแล้วทำไมออกมาเชียร์ผู้ต้องหากันเยอะนะนะเงินดีได้ข่าวเพราะอะไรถ้าคุณเชียร์ผู้ต้องหาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาจ้างคุณนะ5ล้าน10ล้านนี่คุณได้สบายนะแล้วก็เขาต้องการพื้นที่สื่อผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเริ่มมีนักกฎหมายทนายความที่พอมีแสงอยู่บ้างนะเริ่มโพสต์แล้วพระไม่ได้กระทำความผิดไม่เข้าข้อกฎหมายเพราะอะไรเผื่อเขาจะมาจ้างบ้างตอนแรกผมก็คิดว่าพวกนี้นี่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโอ้พอไปอ่านคอมเมนต์โอ้พวกเดียวกันหมดเนี่ยทนายความผู้ต้องหาก็เข้าไปร่วมด้วยนะแสดงกันใหญ่เลยครับซัดพี่เดซัดทนายกุ้งกันใหญ่เลยครับนะทั้งที่เราเป็นไงทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้เสียหายซึ่งน้ำตาตกกันเนี่ย600,000 คนผมอยากฝากไปยังทนายความนักกฎหมายที่ออกมาอวยผู้ต้องหาทั้งหลายนะครับหยุดเถอะครับท่านไม่เห็นด้วยท่านก็เงียบครับนะท่านต้องแยกแยะระหว่างอะไรดีอะไรชั่วนะเงินที่ได้ไปจากการอะไรต่างๆเนี่ยไปอวยเนี่ยนะมันผมว่าไม่เวิร์กหรอกเท่ากับเราจะส่งเสริมให้มีบริษัทแบบดีไอคอนเนี่ยเยอะๆพี่น้องประชาชนก็เสียเงินเสียทองอ่ะมันมีที่ไหนล่ะขายตรงอะไรล่ะครับไปหลอกลวงเขา89 บาทแล้วให้มานั่งฟังการบรรยายพอฟังเสร็จนะพวกมึงก็ไปไงไปหลอกลวงเอาเงินเขาทองเข้าไปนะถ้ามันไม่มีมูลศาลก็คงให้ประกันตัวไปแล้วแสดงว่าพยานหลักฐานเนี่ยแม่งแน่นหนาตำรวจดำเนินคดีศาลออกหมายจับมึงยังมาอวยกันอีกเดินสายออกทีวีกันไม่ผิดครับนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่ผมว่าหมายทนายกุ้งไปแจ้งความนะกล่าวโทษกับนะวอวชิระเมธีเนี่ยนะใครอยากจะแจ้งความกูเอาเลยนะครับถ้ามึงคิดว่ากูทำผิดมึงไปแจ้งความกลับเลยปากดีออกรายการระวังจะติดคุกแจ้งความเท็จมึงรู้ได้ไงอะไรคือความจริงอะไรมึงความเท็จบางคนแม่งก็แก่แล้วนะบางคนก็แม่งแก่จนหัวล้านเลยนะแก่ยังจนหัวล้านแม่งยังคิดไม่ได้เลยบอกเดชาแจ้งความเท็จไม่ใช่ควายนะกูจบเนติบัณฑิตมานะลูกน้องกูหรืออะไรต่างทนายกุ้งไปเขาก็จบเป็นยาเอกนะทนายกุ้งอ่ะไปกล่าวโทษนะไปกล่าวโทษพระวอเนี่ยมึงอ่านได้ยังหนังสือที่กูกล่าวโทษอ่ะอ่านมึงยังไม่รู้เลยกูไปกล่าวโทษอะไรแล้วมึงก็อ้างว่ามึงเรียนจบกฎหมายมากูก็สงสัยว่านะมึงเรียนจบกฎหมายยังไงมึงยังไม่ได้อ่านหนังสือกล่าวโทษกูเลยมึงบอกว่าอะไรนะมึงบอกว่ากูแจ้งความเท็จนะยังไม่รู้เลยว่ากูไปกล่าวโทษพระนะกูเขียนว่าอะไรแต่มึงบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวระวังจะติดคุกเดี๋ยวระวังจะอะไรนะจะแจ้งความเท็จมึงรู้ไหมความจริงคืออะไรความเท็จคืออะไรความจริงคือพระวอเนี่ยไปนั่งเทศในงานของดิไอคอนมีคนฟังเป็นพันน่ะมึงคิดดูดินะแล้วก็พูดไปไงอวยบริษัทนะครับแทนที่จะอวยธรรมะแพรลี่ปริญญาประโยชน์ก็ออกมาแม้กระทั่งพระพยอมยังบอกเลยมันไม่เหมาะสมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นการไปพูดต่อตัวแทนจำนวนมากเป็นพันๆแล้วก็เล็งเห็นว่าเขาต้องตัดคลิปไปเผยแพร่แล้วมึงคิดว่ามันเป็นต้นเหตุในการที่ทำให้คนก็ถูกหลอกลวงหรือเปล่าล่ะมันเป็นหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปสอบสวนเพราะว่ากูไปกล่าวโทษแล้วเนี่ยมึงรู้หรือเปล่ามึงเคยฟังไหมนะพระระดับเจ้าคุณเนี่ยไปเทศในบริษัทผู้ต้องหาเนี่ยคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยนะไปยุให้เขาร่ำรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไม่รวยต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตจากเป็นลูกจ้างก็เปลี่ยนใหม่ไปเป็นตัวแทนอิสระนะแล้วถ้าอยากรวยวันเดียวต้องดีไอคอนนะช่วยโฆษณาช่วยนะชวนลงทุน
แล้วก็พูดว่าช่วยโฆษณานะครับแล้วให้รีบตัดสินใจนะวันเดียวรวยเป็นมหาเศรษฐีผมอยากจะถามพวกนักกฎหมายเนี่ยที่มึงเดินสายออกทีวีแล้วอวยพระแล้วอวยผู้ต้องหาเนี่ยมึงแยกแยะออกไหมอะไรผิดอะไรชั่วขนาดพระเนี่ยศีล227ยังแยกแยะไม่ออกเลยว่าควรจะอวยธรรมะหรือจะอวยดีไอคอนพระพยอมยังบอกเลยว่าวอมชลเมธีเนี่ยทำไม่ถูกต้องไปดูดิฮะพระพยอมยังบอกเลยพระวอเนี่ยทำไม่ถูกต้องแทนที่จะอวยธรรมะสอนตามคำสอนพระเจ้าดันไปไงเสือกไปอวยบริษัทอวยผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นตาสว่างกันได้แล้วไม่ว่าพระรูปนี้จะมี FC เยอะหรือน้อยกูไม่สนใจหรอกกูถือว่ากูเป็นทนายความผู้เสียหายนะไอ้คนไหนกูดูแล้วแม่งทุเรศทุรังน่าจะเข้าข่ายข้อกฎหมายกูก็ไปกล่าวโทษการกล่าวโทษคือใครบุคคลซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดนะและไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดนะโดยประสงค์ให้ลงโทษกูก็ไปนั่นแล้วไงนะไอ้พวกอวยพระอวยผู้ต้องหาเนี่ยมึงก็ไปแจ้งความจับกูดิมึงกล้าไหมนะมึงอย่ามาเห่าตาม Facebook อย่ามาเห่าตามออกรายการนะกูรู้แหมนะเดี๋ยวจะติดคุกปล่อยพระออกไปเลยปล่อยได้ยังไงนะถ้าปล่อยไปพระพวกเนี้ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปก็บริษัทแชร์ลูกโซ่ขายตรงก็ไปไงเชิญไปเทศเสร็จก็รับ1ล้าน1ล้านมันก็จะกลายว่าต่อไปพระแม่งก็จะต้องมาทำมาหากินโดยการไปเทศสนับสนุนบริษัทที่หลอกลวงประชาชนหรือเปล่าถ้าเราอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ถอดจีวรออกมาสิครับสึกมาเลยนะสึกออกมาเลยครับก็จะทำมาหากินแบบเนี้ยแบบที่แพรลี่บอกอะสึกมาครับสึกออกมาแล้วเป็นแบบแพรลี่แล้วมาขายทุเรียนบ้างจัดรายการบ้างอะไรต่างเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างไม่ใช่ใช้พระเหลืองหากินแล้วเนี่ยผมไปดูตามโซเชียลเนี่ยเราเป็นพระเป็นระดับเจ้าคุณแล้วไปนั่งอยู่กลางหิมะถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยมันใช่กิจของสงฆ์ไหมนะมีสโนว์โมบิลมีอะไรต่างๆนะครับเนี่ยวันๆไปอยู่ใต้หิมะอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะคุณคิดว่าเหมาะสมไหมนะทำไมต้องแจ้งความเพราะดูแล้วข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมันน่าเชื่อว่าอาจจะเป็นการสนับสนุนการช่อโกงประชาชนหรือเปล่าเพราะท่านเป็นพระระดับเจ้าคุณมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีผู้ติดตามต้อง6ล้านกว่าหนุ่มกัญชัยบอกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปยืนยันว่าบริษัทนี้ดีนะครับคืนเดียวได้เป็นเศรษฐีเนี่ยรีบตัดสินใจและยังพูดซ้ำอีกหากใครไม่ไปอบรมกับบริษัทเนี่ยเป็นพวกดักดานเปรียบเหมือนกระดานที่ให้เขาเหยียบย่ำเอาแล้วนี่ท่านเป็นพระหรือเป็นอะไรเนี่ยครับเป็นโฆษกหรือว่าเป็นไอ้ฝ่ายขายนะหรือเป็นอะไรก็หลับแม่ขายหรือเปล่ามันก็ทำให้พี่น้องประชาชนคิดได้นะครับนะว่าพฤติกรรมของท่านมันไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นพระและอย่างไอ้บรรดาเจ้าคุณทั้งหลายที่เป็นพระเป็นอะไรมันจะได้หยุดต่อไปอย่าคิดทำมาหากินแบบนี้นะการที่ผมออกไปแจ้งความเนี่ยผมก็มีวัตถุประสงค์เดี๋ยวผมจะให้ทนายกุ้งไปร้องที่ปปง.ให้ทำการอายัดทรัพย์สินพระรูปนี้ต่อไปเพราะพฤติกรรมหลักฐานแม่งชัดเช็คเชิดชัดเจนแล้วพูดต่อหน้าคนเป็นพันไม่ได้พูดที่วัดนะหลายคนบอกว่าถ้าพระรูปนี้ไปพูดที่วัดมันก็นะก็อย่างนี้ไม่ใช่ที่พูดต่อบริษัทหลายคนบอกว่าน่าจะมีสคริปต์เพราะอะไรเพราะบริษัทดีไอคอเวลาเขาจะจ้างใครเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องมีสคริปต์หมดบอสต่างๆก็ให้บอกเนี่ยมีสคริปต์ให้พูดตามนี้นะต้องดีไอคอนอยากเป็นเศรษฐีในวันพรุ่งนี้ต้องดีไอคอนนะชวนลงทุนนะแล้วมีพระรูปไหนที่ได้ไปล้านอ่ะไม่มีนะครับแล้วบอกว่ามีพระหลายรูปไปวัดเนี้ยพระใหญ่ๆโตๆแล้วมีใครพูดแบบนี้ไม่มีหรอกพวกทนายความผู้ต้องหาพวกกลุ่มที่เชียร์ผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปรวมอยู่ที่เพจบางเพจนะนั่งวิจารณ์พี่เดนะทั้งๆที่กูก็ไม่ได้เสือกอะไรมากูเป็นทนายผู้ต้องหาผู้เสียหายและวันนี้มีข่าวล่าสุดมานะแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจแหล่งข่าวดาว8แฉกเนี่ยเขาเล่าว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับอาจจะมีการดำเนินคดีล็อต2นะครับล็อต2ก็คือพวกแม่ขายเนี่ยจะถูกดำเนินคดีก็ดูบ้างนะครับว่าใครจะต้องติดคุกบ้างโดนแน่ๆครับไม่รอดหรอกครับไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนเนี่ยนะรวมถึงไอ้พวกที่เป็นที่ปรึกษาด้วยวางระบบวางอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอามันเข้าคุกเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยคนพวกเนี้ยนะรู้เห็นเป็นใจในการจัดระบบไอ้การขายแบบหลอกลวงประชาชนเนี่ยผมอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับพวกที่ปรึกษากฎหมาย
นะแล้วก็พวกที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงินวางแผนวางระบบไอ้พวกนี้เป็นระดับมันสมองมันจับมันติดคุกหน่วยงานราชการเนี่ยเวลามีคดีความเนี่ยนะฝ่ายกฎหมายก็ติดคุกนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่วางแผนไงนะแล้วไอ้พวกรับจ้างออกทีวีเชียร์ผู้ต้องหาพวกเนี้ยอยากจะฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกไปสอบเสียนพวกมึงโอ้โหเก่งกันจังนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน่าเชื่อว่าจะมีการดำเนินคดีมีอะไรต่างๆความคืบหน้าก็จะมีแล้วล็อต2ก็ต้องเอาพวกมึงเข้าคุกไปหลอกลวงประชาชนทั้ง 600,000 700,000 เนี่ยก็ฝากมึงนะไอ้คนที่เรียนจบกฎหมายไอ้ที่มีความรู้เรื่องขายตรงนะมึงไม่ต้องไปเสนอหน้าออกทีวีหรอกพยายามจะช่วยเขานะและหลายคนเท่าที่แหล่งข่าวทราบมามึงก็ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทดีไอคอนนี่แหละนะด้วยแล้วตอนนี้ก็รับจ้างกลายพันธุ์ไปกลายเป็นความผู้เชี่ยวชาญด้านขายตรงขายตึงอะไรแม่งก็มีแต่เรื่องหลอกลวงขายตรงที่แม่งน่าเชื่อถือได้ก็มีพวกอะไรกิฟฟลินนะแอมเวย์ไอพวกเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยเขาของแท้เขาไม่ต้องมาปิดป้ายโฆษณาจ้างอะไรต่ออะไรพรีเซนเตอร์จ้างพระมาอวยอะไรต่างไม่มีของเขาทำมากินปกติต้นทุนก็ลดนะไอ้บริษัทพวกนี้เขาทำมานานแล้วเขาก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเขาก็ไม่เน้นความรวยแต่ถ้าไอ้พวกขายตรงไอ้แชร์ลูกโซ่ก็จะคล้ายๆกันมาถึงก็อะไรอ๋อต้องก่อนผมเก็บขยะตอนนี้ผมมีพันล้านนะนะอธิบายความสำเร็จมึงไม่ได้อธิบายหรอกมึงขายอะไรยาสีฟันนะครับอาหารเสริมมึงไม่พูดมึงพูดแต่ว่าอะไรเนี่ยความรวยต้องก่อนนี้ผมจนเดี๋ยวนี้รวยนะมาร่วมทีมกับผมไปหาคนมาให้ผมแล้วจะรวยอ่ะก็มึงขายตรงมึงก็ต้องขายสินค้าดิขายยาดมยาหมองมึงก็ต้องบอกว่ายาดมยาหมองดียังไงไอ้ชิบหายมึงไม่พูดเลยมึงพูดแต่เรื่องอะไรมาทำงานกับผมแล้วรวยตั้งก่อนนี้ผมจนผมเป็นลูกจ้างพอผมลาออกจากเป็นลูกจ้างตอนนั้นผมได้เงินเดือน 50,000 ตอนนี้ผมมีรายได้เดือนละ5ล้านก็มึงพูดเอาความโลภเอาอะไรต่างมึงเน้นให้ไปหาคนมาถ้าเรามีคนเยอะๆไปชักชวนมานะมึงก็ไปหลอกลวงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมึงมาเป็นดาวไลน์นะหลังจากนั้นก็เอาเงินมาให้กูนะแล้วก็นะเอาสินค้าไปขายแต่มึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องสินค้าหรอกมึงพูดแต่ความรวยไอ้คนพวกนี้คือมึงพวกมหาโจรทั้งนั้นแล้วมึงก็บอกว่าเนี่ยคือขายตรงมันไม่ใช่หรอกขายตรงแบบแอมเวย์ทิฟฟารีนก็ไม่มีทำอย่างนี้หรอกเขาไม่พูดความร่ำรวยครับไปไหนมาไหนก็เป็นไงโอ้ใส่นาฬิกาหรูใส่ทองปลอมบ้างนะแล้วก็มีรถหรูๆจอดหน้าสำนักงานมึงต้องการอะไรมึงต้องการให้เห็นว่าความโลภรวยมึงไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการนะครับฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อไอ้บริษัทมหาโจรพวกนี้มันไม่ใช่ขายตรงหาแล้วมันเอาบังหน้าจัดอบรมสัมมนาไปนั่งฟังฟรีบ้างเก็บเงินบ้างนะเหมือนที่ไอคอนอย่างเงี้ยเก็บ80กว่าบาท90กว่าบาทไปเรียนออนไลน์วิธีวิชาทํา TikTok คนก็คิดว่าไปพัฒนาหาความรู้จะได้เก่งเก่งจะได้รวยที่ไหนได้แม่งหลอกเข้ามานั่งฟังอะไรกับบอสพอบานเลยครับนักร้องคนดังๆนะผมไม่อยากจะกราบเรียนว่ามีชื่ออะไรบ้างผมย้ำแค่นี้บางคนก็มีเสียงเนี่ยไม่อยากจะกราบเรียนนะครับผมไม่อยากจะกราบเรียนนะจุกรูไม่อยากจะกราบเรียนนะมีนักร้องหลายคนดังๆเนี่ยไม่อยากจะกราบเรียนพูดแค่นี้แหละเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกที่มาจากอะไรต่อต้านแชร์ลูกโซ่ต้านโกงต้านอะไรทั้งนั้นนะครับพวกนี้ก็สุดท้ายก็นะโอ้ทำตัวเป็นคนต่อต้านแชร์ลูกโซ่สุดท้ายเป็นไงเฮ้ยบริษัทมึงแชร์ลูกโซ่นะจ่ายให้กูเท่าไหร่ล่ะเดือนละแสนไหมหรือ5ล้าน10ล้านมึงก็เอาไปหาแดกเพราะไม่มีของฟรีในโลกมึงจะไปโอ้โหไปร้องเรียนไปนู่นไปนี่ไปอะไรมึงทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเงินเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับพี่เดย์จำเป็นต้องพูดซ้ำๆทุกวันนะเพราะว่าพวกแม่ขายพวกอะไรต่างๆมันยังอยู่เยอะก็ขอเคียงข้างประชาชนนะครับและขอให้มั่นใจในการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะท่านเป็นคนทำงานจริงจังมั่นใจปปง.นะแล้วเรื่องปปง.มีคนหนึ่งอดีตเมียของนะบอสพอนะโดนอายัดทรัพย์นะครับเรื่องค่าเลี้ยงดูนะครับผมก็ได้ข่าวมาในทางลับทำนองว่าปปช.ปปง.เขาอายัดทรัพย์เนี่ยเพราะเขามีความเชื่อว่ายังติดต่อกันอยู่หรือเปล่านะครับนะเขามีความเชื่อว่ายังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์การเมมชื่อการตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยตรงไปตรงมาไหมที่บอกว่าออกรายการหัวกระแสบอกตั้งแต่เลิกกันแล้วไม่เคยติดต่อบอสพออะไรนี่มันจริงไหม
ได้ข่าวว่าข้อมูลตำรวจข้อมูลปปง.เขาบอกว่ายังมีการติดต่อกันหรือไม่เขาเลยอายัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งข่าวตำรวจก็จะประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นปปง.เขาก็มีข้อมูลอยู่ว่าการเมมชื่อบุคคลในโทรศัพท์เนี่ยเมมชื่อตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรือใช้คำว่าบอสไม่เชื่อกันลองไปดูที่ดาว8แฉกดินะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ปปง.อายัดแม่งเยอะเป็นกำลังใจให้ DSI เป็นกำลังใจให้ตำรวจสคบทำงานให้เต็มที่นะเอาพวกช่อโกงประชาชนให้ติดคุกแล้วก็ถ้ามีนักกฎหมายทนายความไปเกี่ยวข้องด้วยอยากให้ดำเนินคดีใครพบเห็นนะครับนักกฎหมายทนายความมีส่วนร่วมในการทำให้การหลอกลวงสำเร็จเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับนะหน่วยงานราชการนิติกรยังโดนดำเนินคดีเลยนะเพราะนั้นเราต้องดูพฤติกรรมของนักกฎหมายทนายความบางคนว่ามีเป็นพายเรือให้โจรหรือเปล่านะครับนะต้องดูนะแล้วก็นะผมได้ข่าวในทางลับมาเกี่ยวกับผู้ต้องหาเนี่ยเขาตั้งทนายความหลายชุดทนายความถึงมีหน้าที่พาไปหน้าที่พาไปโรงพักประชุดหนึ่งหน้าที่พาไปเรือนจำอีกชุดหนึ่งและถึงเวลาว่าความไอ้คนที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทนายความตัวจริงนะเขามีติดต่อทนายความมาเยอะแยะในวงการทนายความก็โทรมาเล่าให้พี่เดฟังโอ้โหติดต่อทนายความเยอะไอ้พวกผู้ต้องหาเนี่ยและคดีเนี้ยผมไม่รู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยแม่งจะเป็นร้อยคนหรือเปล่าอาจจะเป็นร้อยคนหรือเปล่านะครับดูไปนะฮะแล้วก็วันสองวันเนี่ยเดี๋ยวก็จะดูว่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับล็อต2เราจะเห็นนะครับพวกแม่ข่ายติดคุกกันอีกเยอะนะยินดีต้อนรับสู่เรือนจำทุกท่านครับแล้วมึงไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวมึงเตรียมตัวนอนคุกเลยนะแล้วก็ฝากไปยังนักกฎหมายทนายความผู้รู้ทั้งหลายนะครับผู้รู้ทั้งหลายนะครับนะฮะบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเวลาพวกคุณไปออกทีวีเนี่ยให้นึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างให้แยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วเวลาพูดให้กำลังใจตำรวจบ้างอย่าอวดรู้โอ้โห